โดยบรรยากาศในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากจะมีกิจกรรมให้ร่วมรำลึกถึงความเป็นไทยแล้วนะครับยังมีสินค้ามาจำหน่ายให้เลือกสรรหลายรายการซึ่งรายได้จากการจำหน่ายก็จะนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยเดี๋ยวติดตามจากคุณพรพันษามากโฉมนะครับรายงานสดจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเชิญครับลายกระสีไปเข้าไปสอยนะคะให้ได้รางวัลค่ะในส่วนของที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นส่วนร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะแต่วันนี้ที่ฉันจะพาไปเลือกสินค้าภายในร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ร้านค้าในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีค่ะเชิญเข้าไปชมในร้านค้าได้เลยค่ะว่าวันนี้ทองเราจะแตกตอนนี้หรือเปล่านะคะภายในร้านจะมีสินค้ามากมายหลายชนิดทั้งสินค้าเซรามิกในโครงการเซรามิกซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระดำริเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา2อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีอาชีพและรายได้ในครอบครัวมาจำหน่ายในราคาถูกและยังมีสินค้าในโครงการด็อกเตอร์น้ำจิตด็อกเตอร์น้ำใจซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการด็อกเตอร์น้ำจิตน้ำใจจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายค่ะทั้งเสื้อโปโลเสื้อยืดนาฬิกาพวงกุญแจกระเป๋าเข็มกลัดและที่พิเศษสุดๆเลยนะคะจะมีสินค้าเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์คือผ้าพันคอซึ่งเนื้อผ้านิ่มและเบาสบายค่ะในผ้าพันคอทุกผืนจะมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีในทุกผืนค่ะวันนี้นะคะก็มีความภูมิใจมากที่มาเที่ยวงานอุ่นไอรักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกยินดีกับสิ่งต่างๆที่ได้เห็นได้สัมผัสนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาในมูลนิธิของฝ่ายหญิงนะฮะท่านมีสินค้าหลากหลายที่ทำจากพระหัตถ์ของท่านเองแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจก็คือความตั้งใจที่ท่านลงลายพระหัตถ์สินค้าแต่ละชนิดแต่ละชิ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มาอุดหนุนเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับมูลนิธิของฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์ด้วยค่ะนะคะและยังมีเครื่องประดับจากไข่มุกแท้มาจำหน่ายในราคาถูกด้วยนะคะซึ่งเป็นสินค้าในโครงการถักร้อยสร้อยรักมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเช่นสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูแหวนนอกจากนี้ใบเสร็จยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะขอดูสร้อยมุกเส้นนี้หน่อยค่ะสดมากเลยอันนี้คือสร้อยมุกในโครงการถักร้อยสร้อยรักนะคะท่านใดที่สนใจอยากได้เครื่องประดับราคาไม่แพงสามารถมาเลือกได้ในร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ค่ะ